การสนับสนุนให้ลูกเต็มที่กับกีฬาควรทำเมื่อเด็กพร้อมเมื่อลูกพร้อมเล่นกีฬาพ่อแม่ควรสนับสนุนให้เด็กได้เล่นเพื่อความสุขสนุกสนานหากจริงจังถึงกับพุ่งเป้าหมายความสำเร็จทางการงานก็เป็นเรื่องของอนาคตขอให้เด็กเล่นเต็มที่แบบมีความสุขอย่ากดดันให้เด็กเป็นนักกีฬาหรือตัวแทนโรงเรียนเพราะการเล่นกีฬาควรมีพื้นฐานที่ความชอบความสนุกที่ได้ทำถ้าพ่อแม่ตั้งเป้าหมายผิดๆอาจทำลายความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกก็ได้ครับถ้าเริ่มต้นได้ถูกต้องและให้ลูกทำอย่างเต็มที่จะไปได้ไกลกว่าที่คิดวันนี้พาไปชมตัวอย่างของการสนับสนุนลูกๆให้ได้เล่นกีฬาที่ลูกชอบและมีความสุขกันครับตามมาชมกันได้เลยครับกีฬาตัวนี้เขาเรียกว่าโรลเลอร์เบดครับหรือว่าอินไลน์สเก็ตครับเป็นรองเท้าที่ติดล้อเนี่ยครับสี่ล้อนะครับใช้ในการออกกำลังกายนะครับใช้ในการออกกำลังกายเป็นยานพาหนะในต่างประเทศนะครับเขาใช้ในการวิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปซื้อของอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับเป็นรองเท้าสเก็ตตัวนี้นอกจากที่เราจะใช้เล่นแบบนั้นแล้วก็จะมันจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มครับเป็นกลุ่มโชว์ท่าสลาลมก็คือแบบที่เด็กเล่นทั่วไปอย่างเงี้ยครับกลุ่มสปีดสเก็ตก็คือวิ่งด้วยความเร็วจะแข่งขันแบบนับรอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นแบบแอคทีฟก็คือแบบผัดผลครับแต่ว่าอันนี้ที่เราเห็นเล่นอันนี้ก็คือจะแบบค่อนข้างปลอดภัยเพราะเราจะมีเซฟตี้มีหมวกกันน็อกมีอุปกรณ์ต่างๆครับเล่นก็สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็มาฝึกเล่นได้ครับแล้วตัวเลขคิดค่าใช้จ่ายยังไงถ้ามีคนสนใจลูกศิษย์อ๋อเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆตัวนี้ผมรับอยู่เริ่มรับอยู่ที่ประมาณ 3-4 ขวบครับก็ในวิธีสอนเนี่ยผมก็จะสอนมีทั้งสอนฟรีนะครับสอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วบางทีในกรณีเด็กเอาสเก็ตมาเองพอเล่นได้บ้างอันนี้สอนฟรีเนี่ยก็คือแต่ผมจะไม่ได้ประกบก็จะเป็นการแนะนำอย่างเงี้ยครับแนะนำแล้วก็พาสอนเลยพาเล่นเลยแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของการสอนฟรีแล้วก็จะมีในกลุ่มของการสอนรายชั่วโมงอันนี้ผมจะคิดประมาณชั่วโมงละ200กว่าบาทประมาณนี้ครับก็คือจะคิดเป็นชั่วโมงก็คือบางคนมามีเวลาน้อยอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดมาผ่านมาเงี้ยมาลองเล่นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยได้ก็เอาทักษะกลับไปเอาไปลองเล่นครับเมื่อนี้แล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็คือคิดแบบคอร์สนึงก็ประมาณ10ชั่วโมงก็อยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับไม่แพงเพราะนี้ผมก็แบบคอร์สเนี่ยคือจะประกบตัวสอนให้กับนักเรียนกี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงครับชั่วโมงสิบครั้งครับใช่ตัวนี้ก็คือเด็กก็มาเล่นผมก็เริ่มสอนตั้งแต่เด็กที่ยังเล่นไม่เป็นเลยเดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับหมายถึงยังไม่เคยจับสเก็ตมาก่อนอย่างเงี้ยก็เริ่มสอนจนถึงเล่นได้หรือเด็กที่เป็นเด็กโตเล่นเป็นมาแล้วก็จะสอนในการเล่นแบบเล่นท่าโชว์ท่าเล่นแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นที่สาธารณะแบบนี้แหละครับใช่อเนกประสงค์อยู่แล้วใช่ครับซึ่งปกติในช่วงที่ไม่ได้มีสอนก็มาเล่นเองกันอยู่แล้วอย่างนี้ครับผมก็คือการเล่นสเก็ตเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมนาราเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมดีเลยออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายครับจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กทำให้เด็กมีการทรงตัวที่ดีขึ้นจากปกติเด็กเคยวิ่งธรรมดาก็หกล้มเขาก็จะไม่ล้มละแล้วก็จะมีสมาธิสำคัญเล่นตัวนี้สมาธิจะดีมากครับเพราะว่าถ้าเกิดสมาธิหลุดก็จะล้มใช่เพราะว่าเล่นสเก็ตมันก็จะฝึกสมาธิฝึกร่างกายจิตใจเด็กที่เคยเป็นเด็กที่กลัวก็จะไม่กลัวครับแรกๆก็จะกลัวหลังๆก็จะพอเขาผ่านจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานของการทรงตัวก็ว่าได้ครับพอเล่นสเก็ตเป็นจะไปปั่นจักรยานสเก็ตบอร์ดไถสกูตเตอร์อะไรทุกอย่างก็คือบาลานซ์ก็ดีหมดแล้วเดือนนาราน้องนาราเล่นลองดูที่น้องนาราก็ได้ครับตอนนี้อันนี้น้องนาราสี่ขวบมาเล่นจากแบบว่ายังไม่ค่อยใช่อันนี้คือวิ่งเก่งวิ่งได้เท่าไหร่ครับเล่นได้แบบเนี้ยอันนี้น่าจะประมาณคอร์สหนึ่งครับคอร์สหนึ่งโอ้เก่งมากเก่งมากน้องนาราเก่งมากคอร์สหนึ่งนะครับเพื่อนสิบชั่วโมงก็คืออย่างลุงพานทองก็อยากเล่นเหมือนกันใช่อันนี้น้องนาราไปสเก็ตรอบบึงมาแล้วนะครับเนี่ยครับรอบบึงสีฐานเนี่ยระยะทาง 1.5 กิโลเมตรเนี่ยครับเนี่ยไปวิ่งมาแล้วครับวิ่งด้วยสเก็ตครับก็คือใช้ในการออกกำลังกายได้ใช่ไหมนาราคะอ๋อนาราหลบกล้วยขาเดียวให้ดูได้ไหมครับว่าชื่อครูอะไรครูโอเล่ครับผมครูโอเล่เ
ถ้าคนสนใจที่จะเรียนนี้ติดต่อยังไงครับติดต่อได้ครับติดต่อก็โทรก็ได้ครับเบอร์โทร0955757973ครับ0955757973ครับมีเพจมีอะไรไหมครับไม่มีก็แอด ID Line จะเป็นอาจาบาโฮ1ครับผมแอด ID Line ARJABAHO1 ครับแอดไลน์ไม่ได้เลยก็จะเป็นไลน์ครูวัลเล่ห์เลยแล้วก็ตารางเวลาตารางเรียนก็เด็กจะมีเรียนทุกวันครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปส่วนใหญ่ผมจะสอนตั้งแต่ช่วงเย็นนี่แหละครับจนถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้ครับครับเรียนมีเด็กมาทุกวันครับแต่จริงๆผมก็จะใครอยากมาเป็นกลุ่มคอร์สก็ได้หรือมาเป็นคอร์สเดี่ยวอย่างนี้ก็ได้ครับแต่จริงๆถ้าแยกเรียนอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างจะสลับชั่วโมงให้ไม่ตรงกันมากกว่าเขาจะได้เรียนแบบว่าเข้าถึงมากกว่าเป็นเร็วครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องนาราเนาะน้องนาราทำไมถึงได้ให้ลูกเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับอ๋อก็คือเริ่มต้นจากปั่นจักรยานค่ะแล้วก็พอดีพี่สาวเขาก็เล่นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องการทรงตัวอะไรได้ดีค่ะก็เลยสนใจแล้วก็พอดีทราบว่าคุณครูเขามีการสอนนะคะแล้วก็คอร์สก็ราคาแบบไม่แพงมากแล้วเขาชอบเองไหมครับใช่ค่ะเขาชอบเองเขาเห็นคนอื่นเล่นแล้วเขาอยากเล่นในประมาณนี้ใช่ไหมก็คือพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวเล่นเนาะพี่เหลียวสาวเล่นมาก่อนก็เลยอยากเล่นค่ะก็แบบลองใส่รองเท้าพี่แล้วก็ทรงตัวอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็มีล้มบ้างเราก็เลยมองว่าอ่ะถ้าจะดีขนาดไหนถ้าเขาเล่นแล้วก็รู้วิธีการที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบก็เหมือนบางคนที่สอนให้ลูกว่ายน้ำอะไรเงี้ยใช่ๆก็จะมีเทคนิคในการล้มกันในการทรงตัวสมาธิต่างๆใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะมีความมั่นใจค่ะมาเรียนกับคุณครูดีแล้วมีคุณแม่คอยส่งเสริมค่ะใช่ค่ะค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีความสุขค่ะได้ออกมาบ้างเนาะมีความสุขเนาะใช่ค่ะอันนี้น้องเขาติดโทรศัพท์ติดอะไรไหมครับอ๋อก็ไม่ติดนะคะก็มีกิจกรรมพอมีกิจกรรมก็ออกจากห่างจากโทรศัพท์ห่างออกจากเกมใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะมาสุดอากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายใช่ใช่ค่ะก็ช่วงโควิดก็เนี่ยค่ะใส่แมสกันค่ะได้ค่ะชื่นชมมีลูกสาวเก่งเรียนต้นเดียวก็เก่งเรียนต้นเดียวก็เก่งแล้วครับค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยแล้วคุณครูก็แบบเทรนส่วนตัวนะคะก็คือเหมือนมีเวลาประกบเขาก็จะไม่กลัวเหมือนก็เริ่มต้นจากพื้นฐานแบบพาเดินพื้นหญ้าอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงผู้ปกครองท่านอื่นบ้างไหมครับอ๋อได้ค่ะก็คือถ้ามีช่วงวัยสักประมาณ3ขวบกว่าน้องนาราก็เรียนก่อนประมาณ4ขวบนะคะ4ขวบเนาะก็ลองมาลองก็ได้ค่ะคุณครูก็ใจดีนะคะแล้วคุณครูก็มีทักษะในการสอนที่ดีมากนะคะค่ะแล้วก็ลองมาเรียนดูได้ค่ะเพราะคุณครูเขาก็จะมีรองเท้าให้ลองค่ะก็มาเจอกับน้องนาราได้ที่บึงค่ะผู้ปกครองคุณนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาลูกๆหลานๆมาเรียนอะไรนะครับเรียนเรือเบสค่ะเรือเบสอินไลน์สเก็ตสมาคมแม่บ้านลูกๆหลานๆอยู่ทางไหนครับลูกๆหลานๆตอนนี้ไปวิ่งเล่นในสนามบับเบิ้ลอยู่ค่ะเรียนแล้วก็เลยไปผ่อนคลายวิ่งไปเล่นบ้างเดี๋ยววันหน้าจะมาขอเก็บภาพครับครับฝากติดตามช่องลุงพานทองใจดีด้วยนะครับ YouTube นะครับ YouTube ลุงพานทองใจดีแล้วก็ช่องนิดพาไปครับจะมาขอถ่ายเพิ่มได้ค่ะครับชื่อช่องอะไรนะคะลุงพานทองใจดี